แต่กำลังจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยอยู่มานานแล้วที่จอดรถไม่มีด้วยนะแต่คนเนี่ยยังคงไปกันเต็มที่เลยกลยุทธ์เป็นอย่างไรแล้วเบื้องหลังกว่าเขาจะมีวันนี้ได้คืออะไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเพนก็อยู่ภายในร้านก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรืองตังนะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นตำนานมีอายุอานามกว่าเขาเรียกว่าเกือบดีกว่าเกือบ60ปีคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะกับผู้บริหารร้านนี้รุ่นที่3แล้วกับคุณโบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่คือจะบอกคุณผู้ชมนะว่าหาคิวยากมากแล้วก็ร้านคนเยอะมากจริงๆเดี๋ยวก็ถามที่มาที่ไปก่อนสำหรับก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรืองตังนี่ที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยเป็นตั้งแต่อากงอาม่าอากงก็คือมาจากเมืองจีนแล้วเขาก็ชวนอาม่ามาทำก๋วยเตี๋ยวไหมลองผิดลองถูกมาเสร็จปุ๊บก็มาเป็นก๋วยเตี๋ยวรถเข็นแถวถนนนานาคนจิตแล้วพอสักพักก็พอมีเริ่มมีเงินแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยก็ค่อยมาเช่าบ้านอยู่แถวตรงหน้าโรงงานยาสูบสมัยก่อนแล้วก็ค่อยมาอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่จากที่นี่เลยก็ตั้งแต่ปี1965โอ้โหก็เกือบถ้ารวมๆมาอากงอาม่าก็เกือบ60ปีได้แล้วเกือบ60ปีดังนั้นเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหมูที่อยู่มานานขนาดนี้หลายคนต้องถามแล้วแหละเคล็ดลับหรือว่ามันมีกลยุทธ์อะไรในการขายแล้วก็หลายคนติดอกติดใจยังไงก็ต้องมาที่นี่ยังไงบ้างค่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวของสดวัตถุดิบสดสะอาดเราจะใช้เจ้าที่ประจำเราเพราะว่ารู้กันว่าจะต้องใช้แบบไหนยังไงแล้วก็เราจะพยายามทำวัตถุดิบให้ใหม่ทานใหม่ให้มากขึ้นค่ะค่ะและเห็นที่นี่นะคุณผู้ชมเมนูมีหลากหลายภาษามากใช่ค่ะมี4ภาษารวมภาษาไทยเป็น5ภาษาภาษาไทยภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีครบแล้วนะคือกำลังจะบอกว่าเพราะว่าได้รับความนิยมแล้วก็เป็นระดับตำนานคือมันมีที่มาที่ไปยังไงไหมคะคุณโบเพราะว่าแบบอุ้ยร้านเราก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะแต่ชาวต่างชาติต้องมาที่นี่ค่ะก็คือของที่ร้านเนี่ยเป็นตัวหมูสับตัวเนื้อหมูสับที่ว่าทำสูตรคุณพ่อคุณอากงที่ว่าทำมาก็ได้ผสมพริกไทยน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือสไตล์เขาแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวพริกแห้งที่เราคั่วเองทำเองแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำซุปกระดูกหมูที่เราเคี่ยวตั้งแต่เช้าสดใหม่ทุกวันค่ะใช่ค่ะนี่คือเคล็ดไม่ลับที่ทำไมร้านนี้คนถึงเยอะตลอดนะคะคือเป็นถามคุณโบแบบนี้นิดนึงว่าคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกระทบมากเหมือนกันค่ะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยร้านแบบไม่มีลูกค้าเลยนั่งรอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แต่ว่าก็คือโชคดีที่ณตอนนั้นมีพวกฟู้ดเดลิเวอรี่มาเข้ามาช่วยทันเวลา uh-huh. ก็จะมีแบบทำให้เราพอได้มีออเดอร์ได้ทำบ้าง uh-huh. แต่ก็เจ็บเหมือนกันเจ็บหนักเข้าใจว่าเจ็บหนักกันทุกประเทศอยู่แล้วทั่วโลก uh-huh. ค่ะแล้วตอนนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะคุณบอยก็กลับมาได้เกือบ80%แล้วนะเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้เนื่องจากประเทศไทยก็เริ่มเปิดประเทศแล้วด้วยหลายๆประเทศเริ่มเปิดแล้วก็กลับมาเริ่มกลับมาแล้วค่ะเมนูไฮไลท์ของที่นี่มีอะไรยังไงบ้างคุณโบคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น1ถ้าเกิดคนที่ชอบทานต้มยำจะเป็นเมนูต้มยำน้ำนะคะถ้าคนไทยจะเป็นต้มยำแห้งเพราะอากาศร้อนแล้วก็ซดน้ำซุปร้อนๆเปิดแล้วก็อีกเมนูนึงที่คนต่างชาติจะชื่นชอบเป็นออริจินอลวันก็คือน้ำซุปใสค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ต้องห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยใช่ครับผมเรามีโปรโมชั่นหรือว่ามีกลยุทธ์อะไรที่แบบว่าจะสื่อสารถึงลูกค้ามากน้อยแค่ไหนมั้ยแล้วว่าไอ้เรื่องของ delivery เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนเทคโนโลยีช่วยได้เยอะมากทุกวันนี้ก็คือทางร้านก็จะมี LINE แอดของที่ร้านเป็น LINE ส่วนตัวหลายร้านแล้วเวลาถ้าเกิดลูกค้าจะสอบถามเรื่องข้อมูลแผนที่เมนูอาหารให้จัดส่งหรือว่าจะใช้แพลตฟอร์มการดีลิเวอรี่ทางไหนก็จะมีของ Line Man True Food แล้วก็ Panda แล้วแต่เราก็จะแอดไวซ์เขาว่าของคุณเหมาะกับประเภทไหนบ้างค่ะ
ก็มันมีช่องทางที่ให้ลูกค้าได้สามารถใช้ทรูใช้พอยต์ต่างๆได้ด้วยมีอะไรบ้างใช่ค่ะก็จะมีในส่วนของ True Point นะคะคือตอนนี้เขาจะมีเหมือนอยากให้ลูกค้าของ True สามารถใช้ True Point เพื่อมาแลกเป็นส่วนลดใน True Smart Merchant ได้แล้วก็เหมือนแบบเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ทางคุณลูกค้าเนี่ยเซฟประหยัดตรงนี้ได้ก็เรียกอีกโครงการว่า True Point ช่วยเพื่อนๆทุกคนละกันค่ะก็หมายถึงว่า True Point ช่วยจ่ายว่าอย่างนั้นช่วยจ่ายใช่ค่ะสำหรับ True Smart Merchant นะคุณผู้ชมคนที่เป็นร้านค้าพอถ้าสมมุติสแกนจ่ายร้านก็ได้ด้วยใช่ค่ะลูกค้าก็ได้ด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเนาะอีกหนึ่งคือที่จะทำให้ร้านค้าเนี่ยมียอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีมายาวนานแล้วแต่ว่าเติบโตได้ด้วยธุรกิจแบบทับควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะอย่าง True Smart Merchant ก็มาเป็นเพื่อนคู่คิดในทุกธุรกิจนะไม่เพียงเท่านี้เป็นเพื่อนของผู้บริโภคด้วยมี True Point มาช่วยจ่ายด้วยนะคะคือเรื่องนี้สำคัญนะในยุคแบบนี้เนาะหลายคนบอกว่านี่ที่สำคัญคือจ่ายได้ทุกธนาคารนะก็สแกนเลยถือว่าเป็นการช่วยติดตีกให้กับนักธุรกิจเนาะเพราะยุคนี้หลายคนก็ทำธุรกิจเป็นของตัวเองเยอะมากขึ้นนะที่สำคัญเนี่ยเราก็จะได้เห็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของทายาทเจน3เพนกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ยากมากนะคะ คือเพราะว่าเนี่ยร้านคูหาเดียวคุณผู้ชมแต่คนแน่นตลอดเวลาและยิ่งช่วงที่แบบ rush hour คือพีคอะช่วงเที่ยงใกล้เที่ยงคือพี่ๆ delivery นี่คือพี่เลี้ยงเลยค่ะเพราะแถวนั้นไม่มีที่จอดรถไงฮะกำลังจะบอกแบบนี้นะแล้วก็คนที่มาเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนี่คือเราขออนุญาตแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ได้นะเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเนาะคือก็จะมีทั้งเป็นบล็อกเกอร์เรายังไปเจอเลยจนถึงณวันนี้ยังคงมีเพจต่างๆที่ดังๆนะยังไปเลยเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราเห็นรวมไปถึงชาวต่างชาติก็มานะคะคือก็เลยกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้การทำธุรกิจคือมันต้องควบคู่จริงๆมันไม่ใช่มีแค่ออนไลน์ออฟไลน์มันต้องทั้งคู่เป็นออมนิชันแนลจริงใช่ค่ะซึ่งไม่แปลกใจนะเห็นภาพคึกคักแบบนี้เพราะว่าเปิดประเทศแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ลูกค้าชาวไทยแล้วลูกค้าต่างชาติเยอะเลยทีเดียวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ